แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวพูดถึงผู้สนับสนุนในช่องของผมกันสักหน่อยผมเลยจะมาแสดงรายชื่อให้ฟังว่ามีใครกันบ้างอันนี้ก็คือรายชื่อของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณที่ยังผู้สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะครับส่วนผู้สนับสนุนอันดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี2คนได้แก่นิวบิ๊กคุ้งแล้วก็ห้องดนตรีครูสุประชัยครับผมนะขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนกล่าวถึงกันอยู่ครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจสนับสนุนช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆปุ่มติดตามได้ผมเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ป้ายสนับสนุนแล้วก็รูปอีโมทที่ผมวาดขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปชมคลิปผมกันเลยนะครับผมは瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だった。しかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった。今では5秒は止めていられる。時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいが、とにかく5秒ほどだと。ジョセフ、波紋で全身ガードしているんだったな。100年前は血と手を焼いた波紋だが、ザ・ワールドの前では全く無力のものよ。ヨーロー、สวัสดีครับพบโยโล่สวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปก็ผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชัน 1.16.100.58 เบต้าหรือ Minecraft เวอร์ชัน 1.16.100 บิวที่ 9ผมนะฮะเย้ครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะมาเช็คในส่วนตัวแพทช์โน้ตสนองมีอะไรใหม่ครับผมไปที่ How to Play What New ครับผมนี่แพทช์โน้ตก็คือฉลองย่อนะเผื่อใครไม่รู้ครับผมนะฮะดูเอาเขียนว่า 1.16.100.58 เบต้าครับผมนะครับอัคราเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ 1.16.100.58 เบต้าโดยในเบต้ามีทำการแก้บั๊กที่จะพบเจอกันมาบ้างและก็สำหรับใครที่ต้องอ่านฉลองเดิมสามารถไปอ่านได้ที่ ahms/minecraftbeta แล้วก็สำหรับใครที่จะบั๊กก็ไปรายงานที่ bugs.mojo.comแล้วอยากคุยกับนักพัฒนาเรื่องเบต้าเนี่ยสามารถไปคุยได้ที่ช่อง #beta&bugs ครับผมนะฮะในช่อง discord.gg/minecraft ผมนะฮะแล้วก็เขาก็มีบางส่วนที่เขามาให้ดูผมนะครับนี่นะฮะก็จะมีการแก้ปัญหาเกมคราชขณะที่ล็อกอินแอคเคาท์ของ Microsoft เนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณของการสปอนม็อบรวมไปถึงการรับไอเทมจากเล่นที่ตายอะไรเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็มีการคอมมานด์ใหม่ที่ซัพพอร์ตการใช้เพลงกับคัสตอมเนาะนะฮะทำให้เกียร์เตอร์สามารถจะใช้เพลงที่สร้างเองได้มากขึ้นครับผมนะฮะแล้วก็คาดเกณฑ์ว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกไว้ก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยสำหรับผู้เล่นในเบต้าสามารถจะเล่นและด้วยกันได้เฉพาะผู้เล่นในเบต้าบิลเดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเรียมส์ได้นะครับอย่างในเบต้าแล้วก็หากมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมไปรายงานอย่าลืมไปแนะนำได้ที่ feedback.minecraft.net ผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store ส่วน Xbox One กับ Windows 10เนี่ยสามารถเข้าร่วมเบต้าที่ Xbox Insider Hub App ของผมนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแบชโน้ตของเขาผมนะฮะนั่งอ่านอีกแล้วผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงตัวเกมผมขอเข้าไปเช็คส่วนของตัว Marketplace สักหน่อยครับผมมีอะไรใหม่ไหมนะมันจะมีอะไรใหม่เนาะนะฮะก็จะมีแมปใหม่อะไรใหม่เนาะนะครับซึ่งแมปอันนี้นี่ Arcade Dropper เนี่ยผมแมปจากล็อกละสิบนะฮะใครน่าจะผมว่าไม่ครับน่าจะรู้จักบ้างแหละว่าเขาก็เป็นนักแคสไมค์ครับเหมือนกันนะผมทำแบบขายด้วยนะฮะน่าสนใจเนาะนะครับนี่นะฮะสกินเขาตรงนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูอื่นนี้อะไรครับโปรเจกต์มูนอ่ะเอาชีวิตบนดวงจันทร์หรือเปล่าเอ่ยน่าสนใจเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจใครไปแคสได้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะผมนะฮะเราเช็คมีอะไรเราเช็คมีอะไรอีกครับผมนะฮะมีทั้งหมด31ดาวพวกแมปอะไรอย่างนี้ใหม่ๆเนาะนะครับลักกี้บ็อกอะไรต่างๆเนี่ยผมนะฮะเผื่อใครสนใจก็มาเช็คดูได้เนาะนะครับอันนี้จะไปเช็คสมบูรณ์สกินแพ็คกันสักหน่อยครับผมมีอะไรใหม่ไหมสกินแพ็คก็มีครับผมนะฮะตอนนี้มีล็อก6อันเลยผู้ชมบอกเลยว่ามาค่อนข้างที่จะเยอะครับผมนะฮะเผื่อใครสนใจอะไรอย่างนี้ครับผมมาเช็คให้ดูนึงครับผมนะฮะเรียบร้อยโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คพวกeducation นิดนึงครับผมมีอะไรใหม่ไหมeducationคือเป็นพวกที่มันมีฟรีนะดูสิก็ยังมี15อันเท่าเดิมเนาะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเหมือนกันนะผมนะฮะเซ็งเลยนะฮะอ่ะยังมีอะไรฟรีเพิ่มเข้าใหม่ตอนนี้เนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะไปเช็คสุ่มตัวโปรไฟล์สักหน่อยมีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับผมรู้สึกว่าจะมีพวกของแต่งใหม่เนาะนะฮะก็จะมีเป็นเสื้อเชฟนะฮะอันนี้ก็เป็น
อะไรเนี่ยเข็มขัดนะฮะอ่ะเหมือนสายสักอย่างครับผมแล้วก็มีสลิกสูทครับผมเป็นเสื้อสูทเนาะนะครับอ่ะเสื้อสูทของภายนอกเนาะแล้วก็มีกางเกงครับผมนะกางเกงสลิกแล้วก็นี้เป็นสลิกช็อตอันนี้สลิกชูรองเท้าสลิกครับผมแล้วก็มีกระโปรงด้วยครับผมนะฮะอ่ะเป็นสลิกกระโปรงสลิกแล้วก็มีสลิกเชิ้ตเนาะนะฮะอ่ะนี่อยู่ชุดของข้างในก็จะกับสลิกพวกชุดสลิกเนาะแล้วก็หมวกเชฟก็ผมนะฮะซึ่งอันนี้มันได้จาก achievement เนาะนะครับส่วนที่เหลือนี่มันต้องซื้อแต่ว่าไอ้หมวกเนี้ยได้จากการทํา achievement ก็ผมนะฮะด้วยการทําขนมปังก็ผมนะฮะอ่ะเผื่อใครสนใจเนาะอันนี้ก็มาบอกแล้วกันว่ามีพวกของที่ได้จาก achievement ด้วยครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ผมขอไปเช็คพวกตัวแต่งตัวละครนิดนึงผู้ชมครับโอเคคาแรคเตอร์เนาะผมไปเช็คพวกผ้าคลุมหน่อยครับผมผ้าคลุมก็มีแค่ผืนนี้ผืนเดียวแต่ว่าไอ้ผืนนี้ผมใส่อยู่ตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่นะแต่มันมีให้เลือกครับผมนะฮะแปลกเนาะนะฮะทีนี้ท่าทางครับผมนะฮะท่าทางรู้สึกว่าจะยังไม่ได้มีอะไรอันใหม่เนาะนะครับนี่ก็มีแค่อันนี้เนาะนะฮะที่พอจะชิมเมนเนาะนะครับนี่ประการล่าบัวครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคตัวชิมเมนหน่อยแป๊บนึงฮะสองอีกหนึ่งครับผมปึ๊บนี่นะฮะก็ลองดูว่าผมเผื่อมีอะไรชิ้นไหนใครสนใจถามก็มี111เหมือนเดิมครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็มีสกินคุณนะสกินฟอร์กายว่ะจะเป็นฟอร์แอนิมอลส์นะฮะอ่ะนี่เหมือนสกินของซีรีส์ฟอร์กายเลยผู้ชมฮะบอกเลยว่าน่ารักนะฮะใครสนใจอะไรอย่างงี้เนาะปึ๊บโอเคทีนี้ผมเช็คส่วนตัวเพลย์เบต้าหน่อยครับผมนะฮะอ่ะเรื่องผมจะให้ดูคือตรง Create World ครับผมนะฮะตอนนี้เขาทำการเปลี่ยนภาษาอีกนึงครับผมนะตอนแรกตรงนี้มันไม่มีชื่อใช่ไหมเนี่ยมันจะชื่อว่า Holiday Creator Feature เหมือนเป็นการใช้ฟีเจอร์ของ Creator นะแล้วก็มี Creation of Custom Bio ก็เป็นโอเหมือนเดิมแล้วก็มีการอันนี้ก็เป็นพวกmodding ต่างๆครับผม add-on mod ต่างๆครับผมนะฮะอันที่3เนาะโอเคเนาะทีนี้เราไปเช็คสุดตัว Friend หน่อยครับผม Friend ก็ยังต้องใช้1.6มีวิดีโอกันอยู่ดีครับผมนะฮะอ่ะเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ครับผมขอไปเช็คหน่อยว่ามันเล่นหรือยังผมเช็คเดอร์ไฮเปอร์เดอร์ไฮน่าจะเป็นเซิร์ฟที่คนไทยเล่นได้ครับผมนะผมมีเซิร์ฟเอเชียโอเคก็จอยไม่ได้ครับผมอันนี้ไม่มีเซิร์ฟเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้ครับผมนะฮะเพราะเซิร์ฟเวอร์อัปเดตคือเซิร์ฟเวอร์มันเก่าแหละครับผมนะฮะก็ต้องรอกันต่อไปครับผมนะฮะรอที่มันจะเต็มครับผมถึงจะเล่นได้เนาะนะครับโอเคทีนี้ผมจะเข้าไปเช็คในโลกนิดนึงครับผมมีอะไรบางอย่างอยากให้ดูหน่อยครับผมนะฮะอ่ะโลกนี้ก็เป็นโลกถูกแซดออนไว้นะฮะเดี๋ยวดูผมโอเคผมทีนี้ก็มายังโลกที่ผมทำการสร้างเต็มไปก่อนอันนี้เนาะจริงๆเป็นโลกเนี่ยผมใช้ในการรีวิวแอดออนครับผมนะฮะแอดออนที่มีชื่อว่าCustom to Tutorial Pack เนี่ยผมบายDRP ครับผมในดันพบรอบเนาะนะฮะดันพบเนาะนะฮะก็เป็นแอดออนตัวอย่างครับผมนะสำหรับโชว์พวกการสร้างอุปกรณ์สร้างเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะใครสนใจหลบทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะโอเคซึ่งทีนี้ผมเล่นเด็ดตัวเนี้ยเขาได้มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมด้วยผู้ชมฮะไม่ถึงว่าตัวมาเกมไมค์คาเนี่ยให้ตัวละครตัวนี้มากขึ้นครับผมนะฮะอย่างนั้นถ้าคุณทำการเปิดกระเป๋าผมปุ๊บทีนี้นะฮะพวกของตอนนี้ผมจะมีการแบ่งหมวดหมู่ที่ดีขึ้นครับผมแม้จากสมัยก่อนที่ตรงเนี้ยมันจะขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะมีการแยกกันอย่างเช่นตรงเนี้ยมันก็จะมีแค่ตัวเป็นม็อบเฮดเนาะนะฮะและตรงนี้ครับผมพวกชุดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทีนี้ผมพวกชุดก่อนเองก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะย้ำอยู่ตรงหมดนี้หมดเลยครับผมแต่พวกอุปกรณ์เนี่ยจะหายไปพวกปีฮะอุปกรณ์หายไปไหนฮะคำตอบอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในพวกนี้ครับผมนี่นะฮะมันมาซ่อนอยู่ในตัวไอตัวเนี่ยซอสเนี่ยผมเป็นประเภทของประเภทเดียวกันก็มาอยู่ด้วยกันเนาะนะครับนี่นะจริงคนทางพวกเขียนเตรียมไว้ละแต่ว่าเหมือนเวอร์ชันก่อนและแรกสุดมันยังทำไม่ได้เนี่ยทำได้แล้วนะฮะขวานก็เหมือนกันนะผมนี่ขวานนะก็ตรงนี้เหมือนกันพิกแอคก็ด้วยโฮเวลก็ด้วยครับผมนะฮะนี่ครับผมแต่โฮสต์เขาไม่ได้ทำโฮเพิ่มนะก็เลยไม่มีครับผมนะฮะนี่ส่วนพาร์เซลอยู่ตรงนี้ครับผมเพราะมันไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกไหนนะส่วนอันเนี้ยเขายังไม่ได้ใส่ในตัวหมวกเนาะนะฮะพวกเขาก็เอามาแยกกันอยู่ดีครับผมแอดสคริปต์มาครับผมแล้วก็พวกของต่างอีกอย่างอื่นก็จะโผล่หน้านี้ครับผมอย่างเช่นนี้ครับผมอนิโมปุ๊บโคช้างนะฮะแล้วก็นี่ผมลืมให้ดูเขาก่อนครับผมนะฮะเดินสปริงเนาะเป็นต้นดินนะผมนะฮะปุ๊บจริงๆคือมันใช้สลับในการในการพวกม็อบในการใช้การพวกอีเวนต์นะผมตัวนี้ผมยังใช้งานอันนี้ไม่เป็นครับผมนะฮะซึ่งมันจะไม่เวิร์กหรือเปล่าไม่มั่นใจครับผมนะฮะคือจริงมันน่าจะคิดมันได้ออกมาไงนะฮะหรือมันต้องใช้สักอย่างจะไม่ได้เหมือนกันนะผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยผมมันจะทำการเปลี่ยนไปกลายเป็นตัวมันธรรมดาเดี๋ยวให้ดูผู้ชมฮะเราสักครู่ผู้ชมฮะ
เชื่อผมมันจะกลายเป็นตรงมาธรรมดาผู้ชมเชื่อผมเดี๋ยววางไว้นิดนึงนี่เอาไว้มั้ยฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตรงมาธรรมดาได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะในส่วนของตัวส่วนตัวโลกกับที่ใช้กับแอดออนเนาะทำการอัปเดตเพิ่มเติมครับผมประมาณนี้ครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้ครับผมสำหรับใครที่ต้องการสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับจะทิ้งลิงก์เชลล็อกเต็มไว้ใต้คลิปละกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องวางสุดท้ายสำหรับคลิปผมตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว